ไม่น่าจะสงสัยควรตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตั้งศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของตนในทานในศีลในสมาธิในปัญญาบำเพ็ญให้มากมากทำความเพียรให้มากมากจึงจะเป็นกำลังยังผู้บำเพ็ญให้ถึงฝั่งคือความพ้นทุกข์ไปจากวัฏสงสารเพราะว่าทานก็คือการชำระกิเลสความโลภความตระหนี่เหนียวแน่นซึ่งเป็นฝ่ายอกุศลทำให้ใจของเราเศร้าหมองออกไปจากใจของเราศีลเป็นเครื่องชำระความโกรธซึ่งเป็นฝ่ายอกุศลทำจิตใจของเราให้ดิ้นรนกระวนกระวายเศร้าหมองภาวนาเป็นเครื่องชำระความหลงซึ่งเป็นฝ่ายอกุศลทำใจของเราให้มืดมนมารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ปัญญาก็คือความรอบรู้ว่าสิ่งนี้เป็นอกุศลความโลภสิ่งนี้เป็นอกุศลคือความโกรธสิ่งนี้เป็นอกุศลคือความหลงเมื่อเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงมันเป็นฝ่ายอกุศลทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองทำให้ไปสู่ทุกขติปัญญารู้อย่างนี้และก็รู้ว่าเห็นว่าการบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาเท่านั้นเป็นฝ่ายกุศลเป็นเครื่องชำระฝ่ายอกุศลคือความโลภโกรธหลงออกจากจิตใจของเราให้ใจของเราขาวสะอาดผ่องใสบริสุทธิ์เป็นบุญเป็นกุศลเพราะบุญแปลว่าความชำระใจของเราให้ขาวสะอาดเมื่อใจขาวสะอาดแล้วความสุขก็เกิดขึ้นถ้าใจยังประกอบไปด้วยความโลภความโกรธความหลงอยู่ใจของเราก็เศร้าหมองเมื่อใจสมองหมักดองไปด้วยความโลภโกรธหลงทุกขติก็เป็นอันหวังได้ปัญญารอบรู้ทางทุกขติและสุขติทางที่จะให้ไปทุกขติก็คืออกุศลธรรมความโลภความโกรธความหลงทางที่ให้ไปสู่ทุกขติคือกุศลธรรมความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเท่านั้น มีปัญญาความรอบรู้ในโทษแห่งความโลภความโกรธความหลงในโทษผู้ไม่มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในทานในศีลในภาวนาปัญญาความรอบรู้คุณค่าประโยชน์ของทานศีลภาวนาว่าทานศีลภาวนานี้มีคุณค่ามีประโยชน์มีอเนกสงฆ์ให้ไปสู่สุคติคือมนุษย์สุขสวรรค์สุขตลอดถึงนิพพานสุขดังนี้ พระการบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาหรือบำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่บังความชำระดับกิเลสตัณหาแล้วออกจากใจของตนแล้วมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้การทำบุญให้ทานถ้าไม่หวังที่จะดับกิเลสตัณหาออกจากใจของตนแล้วพ้นทุกข์ไปไม่ได้เมื่อพ้นทุกข์ไปไม่ได้ก็เป็นผู้ที่ว่าตกอยู่ในความทุกข์แต่ว่าการบำเพ็ญทานศีลภาวนานั้นจะว่าไม่ได้บุญนั่นก็ไม่ใช่บำเพ็ญทานศีลภาวนาบุญก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าไม่ตั้งใจจะชำระกิเลสตัณหาออกจากใจของตนให้หมดแล้วมันไม่พ้นทุกข์บุญความสุขก็ได้อยู่แต่ทุกข์ไม่พ้น
บำเพ็ญทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาที่จะให้พ้นทุกข์ก็คือความชำระกิเลสตัณหาออกจากใจของตนเท่านั้นอันทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็มีแต่กิเลสตัณหาตัวนี้เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้ทุกข์หลายเกิดขึ้นเมื่อเราเป็นผู้ทำบุญเราก็เป็นผู้ในบุญได้บุญขณะที่เราทำนี้เท่านั้นไม่ใช่ว่าเราทำบุญแล้วนานๆเราจึงจะได้บุญและจะเข้าใจว่าบุญนั้นเมื่อทำแล้วจะพาเราไปสู่สุคติเข้าใจอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้หลงเป็นผู้มีความเห็นผิดเข้าใจผิดเพราะบุญกับความสุขเป็นอันเดียวกันพลาดจากกันไม่ได้ผู้มีความสุขก็คือผู้มีบุญผู้มีบุญก็คือผู้มีความสุขนั่นเองเพราะบุญกับความสุขเป็นอันเดียวกันพลาดจากกันไม่ได้เมื่อเราทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ชื่อว่าเราได้บุญเรามีความสุขแล้วถ้าบุคคลผู้บำเพ็ญบุญยังไม่รู้ บุญยังก็ชื่อว่าไม่รู้ความสุขไม่รู้ความสุขก็ชื่อว่าไม่ได้บุญแล้วยังจะปรารถนาหาความสุขเพราะเหตุแห่งบำเพ็ญบุญกุศลนั้น จะพบจะเห็นมาแต่ที่ไหนเพราะบุญกับความสุขเป็นอันเดียวกันถ้าเราไม่รู้บุญเราก็ไม่รู้ความสุขถ้าเราไม่รู้ความสุขเราก็ไม่รู้บุญและจะให้ใครพาใครไปที่ไหนล่ะเพราะบุญกับความสุขเป็นเดียวกันผู้ที่บำเพ็ญบุญแล้วยังปรารถนาบุญยังปรารถนาความสุขอยู่ก็ชื่อว่าเป็นผู้หลงบุญหลงความสุขน่าสงสารอย่างนัก เพราะบุญกับความสุขเป็นอันเดียวกันเราบำเพ็ญทานศีลสมาธิปัญญาก็ชื่อว่าเราเป็นผู้ได้บุญแล้วมีความสุขแล้วเพราะทานศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องชำระกิเลสทานเป็นเครื่องชำระกิเลสอย่างหยาบศีลเป็นเครื่องชำระกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องชำระกิเลสอย่างละเอียดอันสิ่งที่ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนกระวนกระวายเพราะกิเลสตัณหานี้เท่านั้นการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาถ้าไม่ชำระกิเลสตัณหาให้ออกไปจากใจของตนแล้วก็เป็นผู้ปราศจากความสุขไม่พ้นไปจากทุกข์ได้เพราะเหตุแห่งกิเลสตัณหาเป็นเชื้อฉายให้เกิดทุกข์สืบพันอยู่ในโลกสัตว์โลกที่เกิดทุกข์ตกทุกข์ได้ยากก็เพราะกิเลสตัณหานี้เท่านั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสแก่ท่านพระอานนท์ในคิริมนันทสูตรนั้นว่าดูก่อนอานนท์เราจะชี้ที่สุดของโลกที่สุดของโลกนั่นคือจิตกับตัณหาเท่านั้น ที่ไม่สุดของโลกก็คือจิตกับตัณหานี้เท่านั้นเกี่ยวเนื่องพันกันอยู่คำว่าที่ไม่สุดของโลกโลกไม่มีที่สุดคือการเที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเกิดเที่ยวตายในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณผีอีก7ในสัตวา9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดหาต้นหากลางหาปลายไม่ได้นั่นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะจิตกับตัณหาคือเป็นเพราะตัณหากับจิตซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเครื่องสืบเนื่องกันอยู่นี่ถ้าตัณหานั้นยังไม่อยู่ตราบใดก็เป็นเหตุให้จิตใจของสัตว์ทั้งหลายเที่ยวเกิดแก่จะตายอยู่ตราบนั้นเพราะว่าตัณหาเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยเป็นตัวกระแส
ที่พัดจัดทั้งหลายให้เกิดในกำเนิด4ในจิต5ในภพทั้ง3ในวิญญาณที่7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์ทุรำไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าตราบใดจิตยังตกอยู่ในกระแสของตัณหาตามนั้นจิตก็ล่องลอยเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกสันนิวาสไม่มีที่สิ้นสุด จิตเป็นผู้นึกผู้คิดอยากให้ได้ดีมีสุขแต่ตัณหานั้นเป็นผู้คล้อยตามเหตุตามเป็นกระแสพัดจิตของสัตว์ทั้งหลายให้ลุ่มหลงเที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บจะตายไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเล็กถ้ามีตัณหาแล้วมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดจึงว่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดของโลกก็คือตัณหากับจิตที่แยกกันไม่ได้ที่สุดของโลกก็คือตัณหากับจิตเมื่อทำตัณหาซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยนี้ให้สิ้นไปให้ดับไปให้หมดไปโดยไม่ให้เหลือนั่นเดียวระวางกิเลสตัณหาปล่อยสระสดัดตัดขาดจากกิเลสตัณหาให้หมดไปโดยไม่ให้เหลือนั่นเดียวก็จากใจจากจิตเมื่อใดเมื่อนั้นจึงจะถึงที่สุดของโลกจึงจะถึงพระนิพพานเพราะพระนิพพานมีอยู่ในที่สุดของโลกที่สุดของโลกก็คือจิตกับตัณหาเท่านั้นนะโลกนี้ก็คือตัณหากับจิตที่ผสมกันนะอย่างท่านที่แสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนที่ใดเล่าเป็นที่รักใคร่ที่พอใจอยู่ในโลกตัณหาเมื่อเกิดขึ้นในที่นั้นตั้งอยู่ในที่นั้นที่รักใคร่ที่พอใจที่ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในโลกความรักใคร่ความพอใจความมัวเมาความลุ่มหลงนั่นแหละท่านเรียกว่าโลกนั่นแหละท่านเรียกว่าตัณหาโลกนี้มีแต่ความรักใคร่ความพอใจความมัวเมาอยู่เท่านั้นนี่ท่านเรียกว่าตัณหานะมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเท่านั้นถ้าไม่รู้ตัวนี้ท่านก็จัดเป็นอวิชชาครอบหลงเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เป็นปัจจยาการเป็นอาการสืบเนื่องแห่งวัฏทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดหาที่หยุดที่ยังไม่ได้เนี่ย ยังว่าโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดโลกนี้ก็คือกิเลสตัณหานั่นเองราคะโทสะโมหะความรักใคร่ความพอใจความมัวเมาลุ่มหลงในโลกนี้เรียกว่าโลกนี้นะก็ได้แก่โลกกระทำไม่ลาภก็มัวเมาในลาภมียศก็มัวเมาในยศไม่สนับสนุนก็มัวเมาอยู่ในความสนับสนุนไม่ความสุขก็มัวเมาในความสุขเสื่อมลาภก็มัวเมาในความเสื่อมลาภเสื่อมยศก็มัวเมาในความเสื่อมยศนินทาก็มัวเมาในความนินทาทุกข์ก็มัวเมาอยู่ในทุกข์ในโลกนี้มันมีแต่สุขกับทุกข์ผสมกันอยู่อย่างนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา นี่ท่านจึงว่าโลกนี้ก็คือความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกความมัวเมาในโลกความรักใคร่ความพอใจมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจนี่ท่านตัดบากเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยเป็นตัวตัณหาเป็นตัวสมุทัยคือตัณหาความอยากความรักใคร่ความพอใจความปรารถนาความริ้นรนอยู่ในโลกนี้เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ร่ำไปให้เกิดในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณ4 7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์ร่ำไปความไม่รู้ตัวนี้ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงหลงเกิดหลงแก่หลงเก็บหลงตายในโลกสันนิวาสไม่มีที่สิ้นสุด
ไม่มีที่หยุดที่ยั่งจึงว่าโลกนี้หาที่สิ้นสุดหาที่หยุดที่ยั่งไม่ได้ทีนี้เราอยากจะให้โลกนี้มีที่สิ้นสุดที่เรียกว่าปณิพานความดับทุกข์คือดับตัวเหตุตัวปัจจัยนั้นปณิพานมีที่ มีอยู่ในที่สุดของโลกนะที่สุดของโลกก็คือความตัดความรักความกำหนัดความยินดีนี่ที่เองดังที่ท่านตัดหน้าตัณหาคือความอยากนี้เป็นตัวโลกตัณหาคือความอยากซึ่งเป็นธรรมเป็นเหตุเกิดทุกข์นั้นเมื่อจะให้ละให้ละในที่ใดเมื่อจะให้ดับให้ดับในที่ไหนก็ที่ใดเล่าเป็นที่รักใครที่พอใจอยู่ในโลกมัวเมาในโลกตัณหานั้นเมื่อจะให้ละให้ละในที่นั้นเมื่อจะให้ดับให้ดับในที่นั้นให้ดับในที่นั้นที่ไหนล่ะก็ให้ละที่ความรักใคร่ความพอใจความมัวเมาอยู่ในโลกนั่นเองให้ดับความรักใคร่ความพอใจความมัวเมาอยู่ในโลกนั่นเองเพราะความรักใคร่ความพอใจความมัวเมาในโลกมันเป็นตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นตัวโลกนั่นเป็นปัจจัยการเป็นการสืบเนื่องแห่งทุกข์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดท่านให้ละถ้าในดับตัวนี้ตัวนี้คือตัวไหนคือความรักใคร่ความพอใจความมองมองในโลกท่านในละอันนี้มันไม่อยู่ที่ไหนก็ไม่อยู่ที่ใจของเรา เมื่อดับความรักใคร่รักความรักใคร่ความพอใจความมองมองในโลกหมดแล้วนั่นแหละจึงจะถึงที่สุดของโลกจึงจะพ้นจากทุกข์ได้นั่นจะว่าเป็นผู้เข้าถึงที่สุดแห่งโลกก็ว่าสุดแท้แต่จะว่าเอาเมื่อดับความรักใคร่ความพอใจความมัวเมาในโลกหมดสิ้นแล้ว จึงจะว่าเป็นผู้ถึงที่สุดของโลกพระนิพพานมีอยู่ในที่สุดของโลกอย่างนี้ นี่พระองค์ได้ตัดเทศนาแก่ท่านพระอานนท์ในสิริมานนทสูตรสมัยเมื่อพระสิริมานนท์อาพาธการแสดงสัญญาสิบประการและย่อลงเพียงแค่นี้ฉะนั้นเมื่อพวกเราได้ฟังแล้วก็ไม่น่าที่สงสัยอะไรแน่ทางอันประเสริฐอันประกอบด้วยองค์8ประการคือความเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเตียนชอบประพฤติชอบตั้งใจไว้ชอบนี้สรุปลงแล้วก็ได้แก่ทานศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นทางเก่าที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ดำเนินมาถ้าได้ประพฤติบัติมาได้รับผลคือความพ้นทุกข์ไปจากโลกพ้นไปจากที่สุดของโลกถึงที่สุดของโลกดับโลกสามได้ท่านไม่ต้องมาเที่ยวเกิดแก่กระจายเมื่อพวกเราได้พากันมีศรัทธาความเชื่อความหลงใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์และในทานศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้และก็ได้พากันประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้ชื่อว่าพวกเราท่านพุทธบริษัทได้พากันประพฤติบัติและดำเนินเดินถูกทางมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางเก่าอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้บำเพ็ญมาแล้วได้เดินมาแล้วจนถึงที่สุดของโลกดับโลกได้พ้นไปจากโลกได้ด้วยประการอย่างนี้ควรพากันมีความปลื้มปิติประโมทยินดีต่อบุญกุศลในทานศีลสมาธิปัญญาที่ตนบำเพ็ญไว้และที่จะบำเพ็ญต่อไปอย่าพากันประมาทอย่าพากันถอยหลัง
ให้พากันตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญให้ยิ่งขึ้นไป ต่อจากนั้นก็จะเป็นบุญเป็นกุศลนำความสุขความเจริญมาให้แก่ตนของตนจะทำให้ตนของเราพ้นไปจากโลกนี้ได้พ้นไปจากทุกข์นี้ได้ได้แสดงมัชฌิมาปฏิปทาทางตะกร้าซึ่งเป็นทางเก่าพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันรับรองว่าทางอันนี้เป็นของเก่าเราไม่ได้สดับตรับฟังมาจากใครไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเราให้เดินหรือให้ตรัสรู้ทางอันนี้เรารู้เองเห็นเองนั่นเราเดินเองเราบำเพ็ญเองเราจึงพ้นทุกข์เองเมื่อเราบำเพ็ญได้รับผลประโยชน์พ้นไปจากทุกข์เราจึงมาบัญญัติทางอันนี้ไว้ให้สัตว์ทั้งหลายดำเนินตามเมื่อสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสในคำสอนของเราผู้นั้นดำเนินตามผู้นั้นก็พ้นไปจากทุกข์ไม่มีความสงสัยได้แสดงธรรมมาตามลำดับเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาและท่านผู้ฟังขอท่านผู้ฟังจงเจริญด้วยธรรมทั้งหลายคืออายุวรรณโภคะสุขะภะ